่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเล่าเรื่องเสด็จปู่พระโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ข้อมูลจากหนังสือเกิดวังปารุธพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ได้ทรงเล่าถึงสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสหรือเสด็จปู่พระเอาไว้ตอนหนึ่งว่ามีเรื่องเกี่ยวกับเสด็จปู่พระซึ่งทูลหม่อมอาเอียดน้อยซึ่งต่อมาคือรัชกาลที่7ได้ทรงเล่าให้ข้าพเจ้าฟังซึ่งอาจจะไม่เป็นที่ทราบกันทั่วไปจึงน่าจะนำมาเล่าในที่นี้ทูลหม่อมอาเอียดน้อยตรัสว่าเมื่อทรงผนวดอยู่นั้นเสด็จปู่พระได้แนะนำว่าพระองค์ควรจะทรงผนวดอยู่เสียเลยทั้งนี้เพราะทรงเป็นน้องสุดท้องฉะนั้นในทางราชการตำแหน่งสำคัญต่างๆพี่ๆก็คงจะทรงได้ไปเสียหมดไม่น่าจะมีหวังได้เป็นใหญ่เป็นโตได้ถ้าทรงครองผ้าเหลืองอยู่ตลอดไปแล้วอาจจะทรงได้มีโอกาสเป็นใหญ่ในบรรดาพระได้แน่ทูลหม่อมอาเอียดน้อยทูลตอบโดยตรงว่าจะทรงผนวดเลยไม่ได้เพราะท่านทรงติดผู้หญิงเสียแล้วเมื่อได้สดับรับฟังเช่นนั้นเสด็จปู่พระทรงเล่าต่อว่าพระองค์ท่านเองเมื่อหนุ่มๆทรงเก๋ไก๋แต่งองค์แบบฝรั่งทรงเรียนภาษาอังกฤษแต่ยังไม่เคยมีหม่อมวันหนึ่งจึงมีผู้นำหญิงสาวผู้นั้นมาถวายเพื่อเป็นหม่อมในเวลาตอนกลางคืนเมื่อมีผู้หญิงสาวผู้นั้นเข้ามาในห้องบรรทมเขาก็หมอบก้มหน้านิ่งอยู่กับพื้นทอดพระเนตรอยู่สักครู่ก็เกิดความสังเวชเห็นรูปร่างหญิงสาวนั้นกลับกลายเป็นซากศพทรงปลงอนิจจังตกบัดนั้นเสด็จปู่พระก็เลยแน่พระทัยว่าชีวิตทางโลกไม่ใช่สำหรับพระองค์ซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสหรือเสด็จปู่พระนั้นเวลาข้าพเจ้าหมายถึงพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ไปเข้าเฝ้าท่านทรงถือธรรมเนียมอย่างหนึ่งคือทรงเรียกข้าพเจ้าให้คลานเข้าไปจนใกล้พระองค์แล้วก็ทรงยื่นถ้วยน้ำชาที่ท่านได้ทรงดื่มไปบ้างเล็กน้อยให้ข้าพเจ้าดื่มต่อในถ้วยของท่านท่านทรงเล่าอย่างสนุกสนานว่าข้าพเจ้าเหมือนพ่อไม่เคยกลัวท่านเลยจึงได้กล้าคลานเข้าไปใกล้ๆยอมดื่มน้ำชาถ้วยเดียวกับท่านตั้งแต่แรกซึ่งเมื่อข้าพเจ้ากำลังเรียนหนังสืออยู่กับครูรองและเพราะข้าพเจ้าชอบเอาอย่างทูลหม่อมลุงให้มากที่สุดที่จะทำได้ทูลหม่อมลุงนั้นหมายถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ข้าพเจ้าจึงได้แต่งละครพูดสั้นๆเรื่องหนึ่งอย่างประสาเด็กเรียกชื่อละครพูดว่าเลวจริงครูรองได้จับพิมพ์ขึ้นเป็นเล่มเล็กๆเพื่อเป็นการสนุกข้าพเจ้าได้แจกสมุดอันบางนั้นแก่ญาติเพื่อนฝูงทั้งได้ส่งไปถวายเสด็จปู่พระท่านทรงมีลายพระหัตถ์มาชมเชยแต่มีวิจารณ์ติเตียนด้วยทั้งทรงออกความเห็นว่าชื่อของเรื่องละครควรจะเป็นซามจริงจึงนับว่าเสด็จปู่พระนั้นทรงเป็นนักวิจารณ์คนแรกของข้าพเจ้าต่อมาภายหลังเมื่อข้าพเจ้าได้ไปทำพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะเสด็จปู่พระได้ประทานหนังสือของพระองค์ท่านเรื่องระเบียบคำปฏิญาณพุทธประวัติและหัวข้อแห่งพระพุทธศาสนาสำหรับพุทธมามกะได้ทรงจารึกภายในหนังสือโดยลายพระหัตถ์ว่าให้พระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ผู้แสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อวันที่21มกราคมปีพุทธศักราช2463ขอจงทรงเจริญในพุทธศาสนาเทอญกรมวชิรญาณและนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสหรือพระองค์เจ้ามนุษย์นาคมานพซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และยังเป็นเสด็จปู่พระของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ดังที่พระองค์ได้ทรงเล่าเอาไว้อีกตอนหนึ่งว่าบังเอิญเสด็จปู่พระโปรดและทรงเอ็นดูพ่อของข้าพเจ้าเป็นพิเศษทั้งทรงเคารพรักใคร่ญาติของข้าพเจ้าเป็นอันมากท่านก็เลยพลอยโปรดข้าพเจ้าด้วยอีกคนหนึ่งข้าพเจ้าเรียกท่านว่าเสด็จปู่พระซึ่งเสด็จปู่พระนั้นในระหว่างเจ้านายผู้ใหญ่ท่านถูกเรียกอย่างล้อๆว่าโป๊ปซึ่งถ้าข้าพเจ้าตามเสด็จพ่อหมายถึงสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถไปในงานใดๆที่เสด็จปู่พระเป็นประธานพระก่อนที่ทูลหม่อมลุงหมายถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จะเสด็จถึงและเริ่มงานพระราชพิธีพ่อก็จะไปประทับเก้าอี้คุยกับเสด็จปู่พระ
อยู่จวนๆจะถึงเวลาที่พระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จข้าพเจ้าได้ถือโอกาสตามไปนั่งที่พื้นใกล้ๆพ่อกับเสด็จปู่พระได้ฟังท่านคุยกันบางเวลาก็ได้มีโอกาสทูลถามท่านด้วยในบางเรื่องและสุดท้ายนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ได้ทรงเล่าถึงเรื่องความรักความเมตตาที่เสด็จปู่พระทรงมีต่อพระองค์เอาไว้อีกตอนหนึ่งว่าพ่อทรงเล่าว่าเพราะเสด็จปู่พระโปรดข้าพเจ้าถ้าไม่เอาไปด้วยท่านก็ทรงคิดถึงและถามถึงจนกระทั่งเวลาที่ข้าพเจ้ายังฝึกหัดตอนเย็นอยู่ที่โรงเรียนนายร้อยพ่อก็เคยขับรถยนต์มารับและพ่อทรงขอร้องนายทหารให้ปล่อยข้าพเจ้าออกจากการฝึกหัดเพื่อที่จะได้ไปเฝ้าสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสหรือเสด็จปู่พระของข้าพเจ้านั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ